สดีค่ะคิโมจิเฮ้คนที่เป็นแฟนรายการคิโมจิ in Japan หรือคิโมจิเขียวซับซ่านของเรานะคะก็คงจะรู้กันดีว่านี่เป็นท่าเปิดรายการของเราในเวอร์ชั่นผู้หญิงนะคะอ่ะจริงๆมันมีเวอร์ชันผู้ชายด้วยแต่ว่านั่นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพลากุ้งแล้วก็แดนนี่ทำกันนะคะค่ะสรุปในวันนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถามที่มักจะโดนลูกเพจแล้วก็ฟอลโลเวอร์เนี่ยถามเข้ามาบ่อยๆค่ะเกี่ยวกับรายการ Kimoji in Japan ที่เราเป็นพิธีกรร่วมอยู่ด้วยนั่นเองนะคะขอเกริ่นนิดนึงก่อนนะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักว่ารายการ Kimoji คืออะไรนะคะรายการคิโมจิเนี่ยก็เป็นรายการของไอเฮียทีวีค่ะออกอากาศทางช่อง YouTube นะคะก็ทำมาหลายปีแล้วค่ะโดยเรามีเป็นพิธีกรร่วมด้วยนะคะกับพลากุ้งแล้วก็แดนนี่ค่ะแล้วก็เรโกะนี่เองนะคะซึ่งรายการนี้นะคะก็จะนำคุณไปพบกับสิ่งแปลกๆใหม่ๆที่เห็นแล้วจะต้องร้องว้าวร้องคิโมจิโอ้คิโมจิในภาษาญี่ปุ่นก็แปลว่าโอ้สบายจังเลยดีจังเลยสุดยอดอะไรประมาณนี้เป็นเหมือนคล้ายๆคำอุทานนะคะซึ่งมันก็มีหลายความหมายแหละแล้วแต่คนจะตีความอะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าแปลตรงตัวเนี่ยก็แปลว่าโอ้สบายจังเลยอะไรประมาณนั้นนะคะนะคะซึ่งรายการนี้ก็มีมานานแล้วค่ะตั้งแต่ปี2012แล้วเราก็เป็นพิธีกรร่วมมาโดยตลอดตอนนี้ก็นับปี2017ตอนนี้นะคะก็มีแล้ว7ซีซั่นแล้วค่ะก็ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะแล้วก็มี follower ของเรโกะเนี่ยนะคะเป็นแฟนรายการเยอะมากเลยนะคะจะบอกว่า follower ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแฟนรายการก็ว่าได้นะคะก็จะถามมาตามช่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ Instagram นะคะหรือว่า YouTube ว่าแบบเอ้ยรายการเป็นยังไงอย่างงั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เรโกะก็เลยขอรวบรวมคำถามที่โดน follower แล้วก็ลูกเพจเนี่ยถามเข้ามาเยอะๆนะคะมาตอบในคลิปนี้เลยใครข้อสงสัยนะคะแต่ว่าจะเป็นคำถามที่เรโกะสามารถตอบได้ก็คือเป็นคำถามในมุมมองของเรโกะนั่นเองนะคะอย่างเช่นแบบว่าเรโกะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าจะไม่ใช่เรื่องของรายการซึ่งแบบว่าเราไม่สามารถไปตอบเรื่องภายในหรือว่าเรื่องของโปรดักชันนะคะเพราะว่ามันเป็นคำตอบที่ทีมงานเขาต้องตอบเองนะคะเราไปตอบแทนไม่ได้เสียมารยาทเราเป็นพิธีกรเนาะนี่คำถามที่หนึ่งโดนถามมาบ่อยมากเลยค่ะคนมักจะมาเม้นถามว่ารายการคิโมจิตอนใหม่มาเมื่อไรนั่นแหละค่ะก็ด้วยความที่ทางรายการเนี่ยเขาไม่ได้บอกไว้ในตอนท้ายใช่ไหมว่าแบบติดตามตอนต่อไปในวันที่เท่านี้เท่านี้นะกี่โมงนะทำให้แฟนรายการหลายคนก็อาจจะแบบเป็นขาจรบ้างหรือว่าอยากจะรู้แน่นอนว่ามาเมื่อไหร่มากี่โมงวันไหนอะไรเงี้ยก็จะมาถามทางเราซึ่งเป็นพิธีกรเนาะก็เลยจะขอตอบแทนแล้วกันนะคะว่าเท่าที่เราทราบมาเนี่ยรายการคิโมจิตอนใหม่จะมาทุกสัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็คือจันเว้นจันนั่นเองนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าบางทีก็อาจจะมีหลายเหตุผลที่แบบว่าทำให้เปลี่ยนไปบ้างอย่างเช่นทีมงานติดบ้างหรือขัดข้องทางเทคนิคบ้างหรือว่ามีการเลื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะสลับเป็นวันอื่นบ้างหรือว่าอาจจะนานกว่านั้นบ้างนะคะโดยเฉพาะแบบช่วงรอยต่อของซีซั่นเนี้ยก็อาจจะนานกว่านั้นนิดหน่อยแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นจันเว้นจันนะคะคำถามท่าที่สองถามว่าจะมีซีซั่นใหม่มาเมื่อไหร่หรือว่ายังทำรายการอยู่ไหมหรือรายการยังมีอยู่หรือเปล่าอันนี้ถ้าให้เดาน่าจะต้องเป็นคำถามมาจากแฟนขาจรเนาะที่แบบว่าไม่ทราบว่าตอนใหม่จะมาเมื่อไหร่มาเรื่อยๆเมื่อไหร่นะคะก็ขอตอบว่าจะมีเรื่อยๆละค่ะก็ตอนนี้ก็แหมเรื่อยไปตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7ซีซั่นแล้วนะคะแน่นอนค่ะการที่เราจะมีรายการต่อได้เนี่ยก็ต้องมีแรงสนับสนุนทั้งจากแฟนรายการและทั้งจากสปอนเซอร์ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะมีต่อไปได้เรื่อยๆเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับทุกคนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าดูรายการคิโมจิแล้วเนี่ยชอบช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเอาไว้นะคะช่อง IK TV นะคะเพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้สปอนเซอร์เขาสนับสนุนให้เรามีซีซั่นต่อไปเรื่อยๆนะคะซึ่งขอฝากนิดนึงอย่างใน YouTube เนี่ยบางทีเป็นเรื่องน่าน้อยใจมากเลยอ่ะจะเห็นแบบว่ามีช่องอื่นๆเขาดูดรายการเราไปลงใหม่เอาไปตัดเฉพาะตอนสนุกๆต่อทำใหม่แล้วก็แบบอาจจะให้เครดิตบ้างไม่ให้เครดิตบ้างเขาบอกว่าอันเนี้ยค่ะถึงจะให้เครดิตหรือไม่ให้ก็ตามเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีต่อทางรายการเลยนะเพราะว่ารายการออนไลน์เนี่ยเขาจะวัดความนิยมได้จากยอดวิวยอดไลน์นี่แหละนะคะยิ่งวิวเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งจะเห็นว่าแบบได้รับความนิยมสปอนเซอร์เขาก็มีแนวโน้มที่จะ
สนับสนุนต่อไปเรื่อยๆดังนั้นช่วยกันดูทางของแท้ทางช่องจริงช่องเอเชียทีวีนะคะแล้วก็ขอร้องดูออนไลน์ด้วยนะคะอย่าดูออฟไลน์เลยอย่าดูดไปดูเองเลยนะคะนะคะช่วยเราด้วยนะคะจะได้มีรายการคิโมจิซีซั่นใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวณตอนที่อัดอยู่นี้นะคะก็ซีซั่น7ก็เหลืออีกไม่กี่ตอนละซึ่งถ้าจบแล้วเนี่ยเราก็มีแพลนจะทำซีซั่น8อยู่แล้วแหละได้รับการติดต่อมาละแต่ว่าแน่นอนว่ายอดวิวก็ยังสำคัญอยู่ดังนั้นรบกวนช่วยดูของแท้ด้วยนะครับคำถามข้อที่3นะคะอันนี้จากคอมเมนต์ใน Facebook Page lego.ws ของเรานั่นเองนะคะก็มีคุณลูกเพจท่านนึงนะคะถามเข้ามาค่ะจากคุณวรทัศน์วงไทยนะคะถามว่าในเวลาที่ lego เนี่ยไปเป็นล่ามสัมภาษณ์ในรายการนะคะเนื้อหาบางตอนเนี่ยก็อาจจะแบบคำลูกคำดอกแบบรู้สึกเสียวสันหลังบ้างไหมหรือว่าเวลาแปลเนี่ยรู้สึกแปลกๆบ้างหรือเปล่าเพราะว่าแบบบางทีเราเป็นผู้หญิงต้องไปพูดเรื่องที่มันล่อแหลมอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะจะรู้สึกอะไรบ้างหรือเปล่าเพราะว่าอย่างถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็อาจจะแบบสนุกสนานเฮฮาไม่รู้สึกอะไรอยู่แล้วแต่เราเป็นผู้หญิงไงรู้สึกอะไรบ้างไหมคำตอบนะคะก็ถ้าเป็นช่วงแรกๆตอนที่แบบว่ายังไม่คุ้นเคยกับทีมงานกับเพื่อนร่วมงานเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะมีบ้างแบบเขินๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่ทำงานร่วมกันมาหลายปีหลายซีซั่นแล้วเนี่ยสนิทกันก็ถามว่าเขินไหมก็ถ้าเป็นพูดคำพูดแบบที่มันล่อแหลมหรือว่ามันทะลึ่งนิดหน่อยก็อาจจะมีเขินบ้างค่ะแต่ถ้าถามว่าแบบว่ารู้สึกอายอะไรงี้หรือเปล่าด้วยความที่ทำงานกับเพื่อนที่สบายใจไงมันก็เลยโอเคอะค่ะคำถามข้อที่4อันนี้ก็เป็นคำถามจากลูกเพจอีกแล้วนะคะจากคุณอุศวินนะคะหวังเกียรติขจรนะคะขอโทษด้วยนะถ้าอ่านชื่อผิดนะคะอันนี้ถามมาจากในเพจนะคะว่าก่อนถ่ายรายการเนี่ยมีการเตรียมข้อมูลก่อนการสัมภาษณ์ยังไงบ้างหรือว่าคิดสดตอนถ่ายเลยค่ะก็เวลาไปถ่ายรายการนะคะเราก็จะได้บรีฟคร่าวๆมาจากทางทีมงานค่ะก็แบบว่าวันนี้เราจะไปถ่ายเรื่องอะไรนะคนๆนี้เป็นใครทำอะไรมาบ้างแบบคร่าวๆแต่ว่าถ้าเป็นสคริปต์พูดอะไรอย่างเงี้ยแบบกำหนดมาตั้งแต่ต้นจนจบอะไรเงี้ยไม่มีก็คือรู้แค่คร่าวๆแล้วก็ทุกคนก็จะด้นสดกันเลยเหมือนไปตามฟีลลิ่งนะตอนนั้นนะคะสำหรับแดนนี่กับพลากุ้งเขาก็จะดำเนินรายการไปแบบของเขาเลยเพราะว่าเขาเป็นโปรกันอยู่แล้วส่วนเรโกเองเนี่ยก็แน่นอนว่าแปลสดค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยไปด้วยฟีลลิ่งอะเวลาพลากุ้งกับแดนนี่พูดอะไรมาแบบสดๆเราก็ต้องสดไปกับเขาด้วยเนี่ยแหละค่ะคิดว่าเป็นหนึ่งในเสน่ห์ของรายการของเรานะคะเพราะว่าไม่ต้องแบบคัดปุ๊บแล้วมันมีล่ามปุ๊บแล้วก็มาให้พิธีกรพูดแล้วก็คัดอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสดจริงๆค่ะคำถามข้อที่5นะคะเรื่องการแปลอีกแล้วค่ะก็มีคนถามเข้ามาบ่อยเหมือนกันนะคะว่าเวลาที่ได้กบแปลในรายการเนี่ยเป็นการแปลสดเลยหรือเปล่าล่ามสดเลยไหมหรือว่ามีสคริปต์หรือว่ามีคนช่วยแปลให้หรือเปล่าอันนี้ด้วยความสัตย์จริงเลยค่ะทำมาทุกซีซั่นแปลสดแปลเองทั้งหมดค่ะไม่ได้มีพี่ล่ามคนอื่นมาช่วยเลยนะคะก็เวลาพลากุ้งหรือแดนนี่พูดอะไรมาแล้วก็แปลคำถามนั้นให้คนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นตอบอะไรมาแล้วก็แปลนั้นให้กับทีมงานแล้วก็ให้กับพลากุ้งแดนนี่ฟังเลยนะคะไม่มีรอยต่อไม่มีท่านอื่นมาช่วยแต่ว่าจะมีอยู่บางทีนิดนึงนะคะตอนนั้นที่เราป่วยแล้วแบบว่าไม่สามารถพูดออกเสียงได้ก็จะมีโคดิเนเตอร์นะคะเป็นพี่บุญจางนะคะซึ่งเขาช่วยประสานงานแล้วก็อยู่กับทีมเนี่ยเขาก็มาช่วยทำงานในตรงนี้ด้วยก็ต้องขอขอบคุณพี่บุญจางมากๆเลยนะคะที่ช่วยเหลือในตอนนั้นไม่งั้นเราคงแย่เลยนะคะก็สำหรับลูกเพจที่จำได้หรือเปล่าว่าดูแล้วเนี่ยตอนไหนที่เลโกป่วยก็ลองมาย้อนดูนะคะซีซั่น7จะมีอยู่2ตอนที่แบบป่วยหนักๆเลยจะเป็นตอนที่สัมภาษณ์ลูกสาวเจ้าพ่อนะคะคุณโชโกเทนโดแล้วก็ตอนที่ไปศิลปะการมัดเชือกค่ะอันนั้นแหละค่ะโอ้โหแบบต้องปิดปากออกล่องไงคือจริงๆก็ไม่อยากนะแต่ว่าแบบไม่ได้สิมันต้องทำยังไงก็ต้องทำอ่ะยังไงเราก็ต้องทำให้มันผ่านไปให้ได้อ่ะดังนั้นก็เลยต้องขอความช่วยเหลือจากพี่ลามบุญจังนะคะซึ่งบุญจังแกเก่งจริงๆต้องนับถือตรงนี้มากๆเลยค่ะคำถามข้อที่6นะคะถามว่าหัวข้อในรายการเนี่ยใครเป็นคนคิดแล้วก็ใครเป็นคนติดต่อประสานงานให้คะอันนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับทีมงานของ I Hear TV เลยนะคะที่แบบเป็นคนคิดค้นหาข้อมูลหาเรื่องสนุกน่าสนใจจากญี่ปุ่นมานำเสนอให้ทุกคนได้ชมแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานจากทางญี่ปุ่นด้วยก็จะมีบุญจังเป็นหัวเรือใหญ่นะคะก็เป็นโคดิเนเตอร์คอยติดต่อประสานงานให้กับทีมงานของ I Hear TV นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณ Toyota ด้วยนะคะที่ยอมให้เรื่องผ่านมาได้นะคะเพราะว่าบางเรื่องนี่ต้องยอมรับว่าล่อแหลมจริงๆรายการอื่นไม่กล้าทำแต่ว่ารายการเรากล้าทำนะคะข้อที่7นะคะในการแปลนะคะตอนพิธีกรที่ผ่านมาเนี่ยตอนไหนที่ทำหน้าที่ล่ามยากที่สุดแปลยากที่สุดก็ถ้า
เป็นเรื่องของคำศัพท์นะคะคิดว่าที่ยากที่สุดน่าจะเป็นตอนที่ไปวัดพุทธโมเออะค่ะนะคะที่ฮาจิโอจิอันนั้นที่จะเป็นวัดแล้วก็แบบข้างในก็จะตกแต่งด้วยลายอนิเมะซึ่งเป็นแบบออริจินอลทางวัดออกแบบขึ้นมาเองเลยอันนั้นก็ต้องมีการเล่าประวัติของพุทธศาสนานะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องศัพท์ทางศาสนาอะไรอย่างนี้ด้วยก็ปกติเข้าวัดเข้าวาบ้างนะคะก็ทำบุญบ้างเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เชี่ยวชาญถึงขนาดที่จะจำแปลเป็นไทยญี่ปุ่นได้บ่อยๆเนาะก็ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ก็ต้องใช้ความพยายามมากเหมือนกันแล้วก็ต้องตอนนั้นไม่เข้าใจอะไรก็ Google ถามบ้าง Google บ้างแล้วก็ถามที่บุญจังบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยๆกันแบบว่าเกลากันไปนะคะแล้วก็อีกตอนนึงที่ยากในอีกแบบนึงไม่ใช่ยากเรื่องคำศัพท์แต่ว่าเป็นเรื่องของแบบเฮ้ยอันนี้พูดดีไหมพูดได้ไหมแฮะพอจะรู้แล้วใช่ไหมอะไรตอนที่ไปสัมภาษณ์ยากุซ่าค่ะเราจะมีเกี่ยวข้องกับยากุซ่า2ตอนก็คือตอนที่ไปเปิดบ้านยากุซ่าไปเที่ยวบ้านเขาเลยนะคะแล้วก็ตอนที่เป็นเด็กแว้นญี่ปุ่นโบโซโซเกะนะคะอันนั้นก็จะแบบว่าค่อนข้างเกรงนิดนึงอันนี้พูดได้ไหมพูดไม่ได้ไหมแล้วก็ศัพท์เฉพาะก็มีเขาก็จะมีศัพท์เฉพาะของพวกเขาเหมือนกันนี่ก็ต้อง Google นะคะพี่กูช่วยได้เสมอเลยค่ะแล้วก็อีกอันนึงซึ่งจริงๆเราไม่ได้เชี่ยวชาญไม่ได้ถนัดนะคะเพราะว่าแหมผู้หญิงก็แบบเราผู้หญิงทั่วไปเนาะขับรถได้แต่ว่าถ้าให้ถามว่าเชี่ยวชาญเรื่องรถไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นจะเห็นได้ว่าในแต่ละซีซั่นของเราเนี่ยจะต้องมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตกแต่งรถหรือเครื่องยนต์รถอะไรอย่างเงี้ยก็คำศัพท์ก็หาเอาเฉพาะหน้าเหมือนกันสงสัยอะไรก็อาจจะถามแดนนี่ก็ได้เพราะว่าแดนนี่เนี่ยเขาค่อนข้างเชี่ยวชาญเรื่องรถอยู่แล้วเป็นเซียนรถคนนึงนะคะแล้วแบบคำศัพท์รถบางทีเขาก็ทับศัพท์ได้ไงทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้ก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะถามข้อที่8ถามว่าทำใจลำบากตอนที่ไปถ่ายตอนไหนที่สุดเหรอคะก็ด้วยความที่เป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตอนที่ลำบากใจมากๆก็จะเป็นตอนที่ไปเซ็กช็อปนั่นเองร้านของเล่นผู้ใหญ่นะคะตอนนั้นนี่แล้วเป็นไปกับแจ๊ดด้วยแจ๊ดเขาค่อนข้างแบบซุกซนเนาะจะมีอะไรแบบว่ามาให้ตื่นเต้นอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยก็เขินด้วยค่ะแล้วก็บางทีก็แบบนึกศัพท์ไม่ค่อยออกด้วยถ้าเกิดว่าใครจำไม่ได้ยังไงก็ลองไปดูแล้วกันนะคะจะได้เห็นเลยก็เขินนะคะนั้นเขินจริงนะไม่ใช่การแสดงด้วยนะแล้วก็อีกตอนนึงนะคะที่แบบคนจับตามองมากทำให้แบบค่อนข้างกดดันก็คือจะเป็นตอนที่ไปสัมภาษณ์คุณปู่ชิเกโออะค่ะคุณปู่เอวีอะค่ะนั่นแหละก็เป็นครั้งแรกด้วยที่แบบว่าเข้าไปในเลิฟโฮเทลญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ถ่ายทำกันแบบถ่ายสัมภาษณ์นะถ่ายสัมภาษณ์อย่าเพิ่งคิดลึกถ่ายสัมภาษณ์กันนั่นแหละอย่างที่หลายคนคงเคยดูมาแล้วนะคะซึ่งปรากฏว่าพอตอนนี้ออกไปปุ๊บได้รับความสนใจมากพวกเว็บต่างๆก็เอาไปลงกันใหญ่เลยเพราะด้วยความที่มันเป็นคุณปู่เอวีเป็นปู่ชิเกโอนี่แหละว่าแบบต้องยอมรับว่าแบบว่าผู้ชายไทยก็รู้จักคุณปู่เยอะเหมือนกันนะคะก็มารู้สึกว่าแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะภูมิใจเหมือนกันแหละที่เราได้เข้ามาทำตรงนี้ได้เข้ามาสัมภาษณ์ได้มาหาข้อมูลได้มานำเสนออะไรที่แบบคนไทยสนใจนะคะก็ถือว่าเป็นความรู้แบบนึงนะคะซึ่งหลายคนอาจจะอยากรู้แต่ว่าไม่รู้จะไปถามที่ไหนไปรู้ที่ไหนมาก่อนนะคะก็ดีใจค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งในนั้นคำถามข้อที่9นะคะแขกรับเชิญคนไหนที่ประทับใจไม่รู้ลืมก็จริงๆแล้วเนี่ยแขกรับเชิญหลายๆท่านเลยนะคะให้ความสนุกสนานแล้วก็แบบเป็นกันเองมากเราก็ประทับใจหลายคนเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ขอพูดถึงเพื่อเป็นการให้เกียรติหน่อยละกันก็คือคุณอากาเนะโฮตารุค่ะที่เป็นสาวนักเต้นโพลแดนซ์นะคะแล้วก็เป็นอดีตนางเอก AV ญี่ปุ่นมาก่อนด้วยนะคะคิดว่าหลายคนก็คงจะพอจำกันได้เนาะที่ไปถ่ายในร้านคลับเล็กๆแล้วเธอก็เต้นรูดสาวนะคะใส่ชุดบิกินี่ให้บิกินี่สีชมพูเนาะก็ตอนนั้นเธอคุยสนุกสนานมากแล้วก็ร่าเริงแล้วก็ให้ความรู้หลายๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตการทำงานเป็นนักเต้นโพแดนซ์หรืออดีตที่เป็นสาว AV มาก่อนรวมถึงการที่เธอเนี่ยมีกิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันเชื้อ HIV ในญี่ปุ่นนะคะก็แบบทำงานเพื่อสังคมอ่ะนั่นแหละก็น่าประทับใจมากๆเลยแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นค่ะที่ประทับใจไม่รู้ลืมเนี่ยเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยคือเราไปถ่ายกันมาในเดือนพฤษภาใช่ไหมคะ3เดือนถัดมาเดือนสิงหาคมก็มีข่าวออกมาว่าเธอเสียชีวิตนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยเพราะว่าตอนที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยเธอยังดูสุขภาพดีแข็งแรงอยู่เลยดูเฮลตี้มาก
เต้นหนเสาขนาดนั้นนี่ต้องแข็งแรงมากๆเลยนะคะก็ไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะจากไปแบบกระทันหันก็ตอนนั้นที่ดูข่าวจากเว็บญี่ปุ่นนะคะก็เหมือนว่าเธอจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะก็คือทางเดินหายใจอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนกับแบบไปเลยกระทันหันก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาอีกครั้งด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับการให้ความสุขและให้ความรู้กับพวกเราที่ผ่านมานะคะและคำถามข้อที่10นะคะคิโมจิตอนไหนที่ประทับใจที่สุดโอ้มันเป็นคำถามที่ยากมากเลยค่ะเพราะว่าทุกตอนเนี่ยประทับใจหมดเลยนะมันคือความทรงจำของเราอ่ะมันคือชีวิตของเราอ่ะเราได้ไปสัมภาษณ์คนใหม่ๆได้ไปเจอคนที่แบบไม่คิดว่าชาตินี้จะได้เจอมาก่อนแล้วได้ไปท่องเที่ยวในที่แปลกๆอ่ะแล้วก็นำมาเสนอให้ทุกคนได้ดูด้วยคือมันได้ประโยชน์แก่ทุกคนด้วยอ่ะค่ะเรียกได้ว่าแบบประทับใจหมดเลยแต่ถ้าจะให้เลือกมา1ตอนและที่อยากจะรู้สึกขอบคุณด้วยก็เห็นจะเป็นตอนที่ไปร้านชุดนักเรียนค่ะโคโนมิที่ฮาราจูกุค่ะก็อันนี้น่าจะซีซั่นต้นๆเลยนะคะจำได้กันไหมเอ่ยเหตุผลที่ประทับใจตอนนี้ที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นตอนที่ใสๆน่ารักไม่มีพิษไม่มีภัยแล้วก็เรายังได้ใส่ชุดนักเรียนญี่ปุ่นด้วยค่ะซึ่งแบบการได้ใส่ชุดนักเรียนญี่ปุ่นน่ะแล้วแบบมีคนชมเยอะมากก็แบบใส่แล้วเข้าใส่แล้วแบบดูโอเคดูเหมาะอะไรเงี้ยเฮ้ยมันทำให้ใจพองโตอ่ะดีใจมากอ่ะแล้วก็แบบจะมีแฟนคลับหลายคนมากเลยเม้นมาบอกว่าเอ้ยประทับใจเลโกจากตอนนี้เลยแหละชอบจากตอนนี้เลยมันทำให้รู้สึกว่าแบบมันเป็นตอนที่ทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นทำให้คนประทับใจเราอ่ะก็เลยอยากจะรู้สึกขอบคุณตอนนี้เป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับตอนชุดนักเรียนโคโนมิค่ะก็ครบ10คำถามแล้วนะคะที่เราได้รวบรวมมาจากลูกเพจแล้วก็ follower ทั้งช่องทางต่างๆนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอฝากให้ทุกคนช่วยติดตามรายการคิโมจิต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะก็รายการนี้เนี่ยทำให้เราได้เป็นตัวของตัวเองได้แสดงความสามารถแสดงศักยภาพของตัวเองในด้านภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ในด้านการแสดงออกหน้ากล้องด้วยนะคะก็นั่นแหละจะบอกว่าในรายการมันคือตัวตนของเราจริงๆเลยค่ะไม่มีการเฟกอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันดูแล้วก็ช่วยกันบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะคะสนับสนุนให้เรามีโอกาสได้ทำรายการสนุกๆต่อไปกันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะ เรายังมีผลงานที่ทำรายการอื่นๆแล้วก็ผลงานด้านการเขียนด้านการเป็นบล็อกเกอร์นะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็แนะนำการท่องเที่ยวญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ขอฝากผลงานอื่นๆด้วยนะคะก็จะทำควบคู่กันไปให้ดีที่สุดค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางทุกโอกาสดีๆที่เข้ามาให้เรามีโอกาสได้ทำงานได้มีโอกาสได้มารู้จักทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีโอกาสดีๆเหล่านั้นน่ะเราก็คงไม่มีวันนี้หรอกค่ะก็ขอบคุณโอกาสดีๆขอบคุณ follower ขอบคุณแฟนรายการขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะคะก็สัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดนะคะก็จะทำงานให้ดียิ่งๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะไม่ท้อก็ขอให้ช่วยเชียร์กันไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณสำหรับการมาชม YouTube Q&A 10ข้อคิโมจิในวันนี้นะคะโอ้ยเมาส์กันยาวเลยก็ยังไงฝากติดตามช่องทางอื่นๆทางโซเชียลของ Reiko ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะsearch reiko.ws เลยค่ะ reiko.ws นะคะแล้วก็จะมี Instagram Twitter YouTube นะคะชื่อเดียวกันหมดเลยค่ะ reiko แล้วก็ underscore ws นะคะแล้วก็จะมีเว็บไซต์นะคะเป็นบล็อกของเราเองนะคะเขียนเราเรื่องไลฟ์สไตล์แล้วก็เรื่องท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะคะเข้าไปดูกันได้เลยที่ www นะคะ reiko bangkok neko.com ค่ะนะคะก็ยังไงก็ทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าทุกคนฟังเรื่อยๆแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายมาตาเน